อยุธยาสูตรโบราณนะครับตรงข้ามวัดนาควาดีอำเภอปากชะนังอยู่ฝั่งตกนะครับนี่ครับก็เป็นร้านเล็กๆครับเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นวันศาสตร์เดือน10เป็นวันที่ว่าเราทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะล่วงลับไปแล้วค่ะความเชื่อว่าเขาปล่อยมาช่วงเดือน10ด้วยเขาจะปล่อยมาตอนที่ว่าหนึ่งค่ำเริ่มหนึ่งค่ำเนี้ยตายายจะมาแล้วจะมาบนโลกมนุษย์แล้วก็ไป15ค่ำกลับค่ะกลับภพภูมิของเขาใช่นะคะทีนี้ความหมายของขนมแต่ละอย่างมันก็มีความหมายอ๋อแต่ละอย่างแตกต่างกันไปเหมือนว่าขนมเนี้ยเนี่ยขนมดีซัมหรือขนมรูนี้นะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นตังเป็นเงินอ๋อนี่ครับใช่ขนมลานี่คือเป็นเครื่องห่มอ๋อเครื่องนึ่งห่มใช่เป็นเครื่องนึ่งห่มค่ะนี่ก็เป็นเบี้ยเป็นตังเหมือนกันโอ้นี่ครับที่มาแต่ละอย่างที่มาแต่ละอย่างอันนี้เป็นกระดูกไก่นี่ครับก็ขายเที่ยวขนมอะไรเนี้ยมันมีความหมายแบบนี้ได้ขนมนี่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นพาหนักเป็นเรือก็ได้ใช้นี่ขนมนี่ก็คือเราขายแต่กับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือจะมาอยู่หน้าวัดนาควาดีตรงนี้เลยครับอยู่ตรงข้ามเลยครับค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับได้มาแล้วครับตัวกี่บาทสินี่อ๋อตัวนี่ครับตรงนี้ปักเรียบร้อยครับเสร็จเรื่องไม่เหมือนกันเลย
เรียบร้อยครับ30บาทอร่อยดีครับพี่ได้เยอะไม่ว่าจาน40 45นี่ครับ30เองครับขายทุกวันไหมตั้งแต่ประมาณกี่โมงก่อนเที่ยงแล้วกันนะก่อนเที่ยงก็มาทานกันได้ประมาณ9โมงเช้าถึงประมาณบ่าย4นะ4โมงเย็นโอ้ขายหมูปิ้งด้วยหมูปิ้งก่อนนั้นก็ตีกี่สี่หัวลุ่มในร้านนี้ช่วงนี้เดือน10ใครมาซื้อขนมร้านก็ขายเหมือนกันไหมขายอ๋อก็คือขายที่หน้าร้านเลยนะ